แม่หนูชลัมภีคิดถึงพิงกี้สาวิกาคุยกันว่าจะเข้ามาหาตอนปีใหม่แม่หนูชลัมภีคิดถึงหลังจากที่ศาลอาญาได้ปล่อยตัวชั่วคราวพิงกี้สาวิกาชัยเดชจำเลยที่7คดีฟอเร็กซ์ลบ 3D ด้วยหลักทรัพย์วงเงินประกัน5ล้านบาทเมื่อหัวค่ำของวันที่30พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาพิงกี้ก็เก็บตัวเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆรวมถึงสื่อโซเชียลส่วนตัวด้วยแม่หนูชลัมภีคิดถึงจนเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาพิงกี้ได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปตอนเด็กพร้อมกับมีข้อความว่าเต้าอ้วนเตรียมตัวไปเต้นทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยสุขสันต์วันเด็กทุกคนนะ Happy Children Day วันเด็กแห่งชาติถัดมาอีก2วันพิงกี้ก็ได้โพสต์ IG อีกครั้งซึ่งมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับได้เข้าไปให้กำลังใจจำนวนมากแม่หนูชลัมภีคิดถึงล่าสุดแม่หนูสวงสุดาผู้จัดละครแห่งค่ายชลัมภีได้โพสต์รูปและข้อความลง IG มาเอโนขีดล่างคอลัมน์ปิพร้อมด้วยข้อความว่าคิดถึงนะคะแอดพี่นีซ่าไวก้าเคยโทรคุยกันว่าจะเข้ามาหาตอนปีใหม่แม่รอแล้วรอเล่าแม่ขออวยพรให้ลูกแข็งแรงทั้งใจและกายชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าอย่างมีสติและแข็งแรงขอส่งกำลังใจไปให้ด้วยความรักนะคะแม่หนูชลัมภีคิดถึงมีแฟนได้เข้ามาส่งรูปหัวใจและมีข้อความให้กำลังใจอาทิเป็นกำลังใจให้น้องทุกวันเลยค่ะขอส่งกำลังใจให้พิงกี้ด้วยคนนะคะสู้ๆค่ะชีวิตต้องเดินหน้าแม้จะรู้ว่าทางมันครุขระเป็นต้นแม่หนูชลัมภีคิดถึงขอบคุณไอคำตอบอย่างพีคเอ็มลูกหม่ำตอบกลับชาวแซะอย่าลืมว่าตัวเองมาจากไหนนับว่าเป็นอีกหนึ่งลูกสาวคนดังที่มักจะโดนเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาก่อกวนบ่อยๆสำหรับเอ็มบุษราคำวงคำเหลาลูกสาวศิลปินนักแสดงตลกชื่อดาเองหม่ำจกมกซึ่งล่าสุดก็โดนอีกแล้วแต่ก็ได้ตอบกลับไปพร้อมยิ้มให้เบาๆหากใครที่ได้ติดตามจะพอทราบว่าสาวเอ็มได้ผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์และทำคลิปลง YouTube ให้แฟนคลับได้รับชมซึ่งหลังๆก็มีรายการกับคุณพ่อด้วยโดยคอมเมนต์จากเกรียนล่าสุดที่สาวเอ็มเจอก็คือมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแซะเธอว่าอย่าลืมว่ามาจากไหนซึ่งสาวเอ็มตอบว่าไม่ลืมค่ะมาจากบ้านค่ะพร้อมแคปมาโพสต์บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ made my day เห็นแล้วอมยิ้มกับคำตอบของตัวเองมันภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกมองให้มันเป็นเรื่องตลกไปใจก็เบาดีนะข่อยบรรลุเวิร์นลาเดอร์ท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับถูกใจในคำตอบของเธอมากมายเอมมี่แม่น้องวีนจนทิพย์บอกไม่ต้องมายุ่งปฏิเสธเสียงแข็งไม่แจ้งยอดบริจาคแม่น้องวีนจนทิพย์บอกสื่อไม่ต้องมายุ่งปฏิเสธเสียงแข็งไม่แจ้งยอดบริจาคลั่นได้เงินคือจบเผยคำพูดทำให้คนที่เคยช่วยเหลือเจ็บใจที่สุดจากกรณีน้องวีนอายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงได้สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่มีปัญหาเรื่องเงินทุนที่จะศึกษาต่อจึงอยากเปิดรับบริจาคจากนั้นก็มีคนโอนเงินไปช่วยเหลือจำนวนมากต่อมากลับถูกแชร์ภาพน้องวีนใช้มือถือราคาแพงแถมยังบอกว่าแกล้งจนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าว
ญาติโผล่แจงแล้วปมน้องวีนจนทิพย์ที่เหตุต้องซื้อมือถือราคาแพงเผยยอดเงินบริจาคล่าสุดวันที่18มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เคยโพสต์ช่วยเหลือครอบครัวของน้องวีนและได้ออกมาระบายความในใจโดยเปิดเผยว่าตนเคยคุยกับแม่เด็กว่าให้ออกมาแจ้งยอดแต่กลับถูกปฏิเสธมิหนำซ้ำพอขอให้แก้ข่าวก็โดนแม่น้องวีนตอบกลับมาว่าคุณมาทำข่าวเองคุณก็แก้เองสิโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าเราอึดอัดเราอยากระบายมากฟังเราสักนิดเราผิดไปแล้วอย่าด่าเยอะนะเราสำนึกผิดไม่ทันตั้งแต่ทำเคสแบบนี้มาไม่เคยเสียใจและเสียความรู้สึกแบบนี้มาก่อนสื่อทุกช่องทุกคนโดนต้มซะจนเปื่อยว่าครอบครัวนี้จนตอนนั้นใครว่าน้องว่าแม่เราปกป้องเต็มที่จนไม่ลืมหูลืมตาเพราะอยากให้น้องได้มีเงินเรียนจนมันมีชาวเน็ตขุดคุยประวัติแม่และน้องเราก็ตามด่าชาวเน็ตว่าไม่ช่วยแล้วยังเสือกแถมอิจฉาน้องที่เขาได้เงินจนมันมีคนโทรมาเตือนมาทักมาว่าก่อนจะทำเคสนี้เช็คดีหรือยังมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่คุณเข้าใจซ่อนอยู่เราก็เริ่มคิดเริ่มเช็คเพราะข่าวนี้เราไม่ได้ลงพื้นที่เองเพียงแต่เล่นข่าวต่อมาเพราะตอนนั้นเราอยู่ภาคเหนือหลังจากนั้นก็มีคนโทรมาด่าพวกเรามากมายว่าร่วมกันหลอกลวงขอรับเงินบริจาคร่วมกับครอบครัวนี้บอกตรงๆว่าเครียดมากหนึ่งจนยังไงใช้ไอโฟน12 Pro ราคา 26,000ใช้นาฬิกาหรูที่เด็กท่ายากจนจริงไม่มีปัญญาได้ใช้สองแม่ใส่ทองทั้งตัวเที่ยวผับดื่มเหล้าขับรถเก๋งหรูพาลูกเที่ยวเวลาไปประชุมผู้ปกครองใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะ3เด็กบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยกินหมูกระทะก็ใช่สิหมูกระทะเด็กไม่กินแต่แม่พาไปกินไก่ทอดตามห้างดังเพราะลูกชอบสีเราบอกว่าให้แม่กับลูกออกมาแถลงข่าวออกมาขอบคุณและแจ้งยอดแล้วปิดบัญชีแม่กับลูกบอกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องพูดอะไรเงียบไว้ได้เงินมาแล้วมันจบแล้วแล้วที่ช้ำใจสื่อส่วนกลางขอไปที่บ้านไปดูว่าจนจริงไหมโดนปฏิเสธจากแม่และคนชื่อที่โดยอ้างว่าน้องจะต้องอ่านหนังสือไม่พร้อมพบสื่อซึ่งตอนนั้นคงยังไม่ได้เตรียมคำพูดกลัวแสดงไม่เนียนThank you.